หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะทางอัยการภาค7ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนะคะนายเปรมชัย6ข้อหาและไม่สั่งฟ้องอีก5ข้อหาทางตำรวจค่ะล่าสุดนะคะก็จะทำความเห็นแย้งกลับไปให้อัยการภาค7หลังมีความเห็นไม่สั่งฟ้องนายเปรมชัยกนสุทธิ์และพวก5ข้อหาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การขัดแย้งกับอัยการค่ะโดยคณะทำงานคดีร่วมกันล่าสัตว์ป่าและอื่นๆรวม11ข้อหานะคะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ค่ะเพื่อที่จะหารือแนวทางในการทำความเห็นแย้งกรณีที่ทางอัยการภาค7มีความเห็นไม่สั่งฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดและพวกรวม5ข้อหานะคะโดยพลตำรวจเอกศิวรารังสิภาวมนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้ความเห็นว่าภายในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการประชุมในคดีนี้พนักงานสอบสวนก็จะทำความเห็นแย้งทุกประเด็นค่ะที่อัยการไม่สั่งฟ้องเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานในชั้นสอบสวนมีครบถ้วนนะคะส่วนสำนวนคดีเรียกรับสินบนแล้วก็คดีครอบครองงาช้าที่ทางพนักงานสอบสวนนั้นมีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัยแล้วก็ส่งให้อัยการได้พิจารณาจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะกับการไม่สั่งฟ้องบางข้อหาของสำนวนคดีร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่าโดยเมื่อวานนี้นะคะอัยการภาค7ก็มีความเห็นสั่งฟ้องนายเปรมชัย6ข้อหาและไม่สั่งฟ้อง5ข้อหาก็คือร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์ป่าหรือจับสัตว์ป่าหรืออาวุธใดๆเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และร่วมการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ